คำถามต่อมาก็ถามว่าหุ้นโรงไฟฟ้าพลังสะอาดพลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานขยะพลังงานใต้พิภพถือเป็นหุ้นไซคลิคอลไหมครับครับคือ จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นหุ้นที่มีรายได้กำไรสม่ำเสมอมากในอดีตนะครับเมื่อก่อนมันไม่ใช่ลมพลังงานสะอาดเนาะแต่เดี๋ยวนี้พอเป็นพลังงานสะอาดปุ๊บเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นตอนนี้ผมมองว่าหุ้นกลุ่มนี้เป็นไซเคิลไปแล้วพลังงานสะอาดนี่แหละตัวดีเลยเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะครับเพราะว่า มันมีรายได้รายการพิเศษอะค่อนข้างเยอะนะเช่นแอดเดอร์เนี่ยเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพราะอะไรครับถามว่าทำไมถึงต้องมีแอดเดอร์ทำไมต้องมีแอดเดอร์หลายๆคนไม่ทราบนะเบิร์ตว่าพลังงานสะอาดเนี่ยต้นทุนเนี่ยแพงกว่าพลังงานไม่สะอาดหลายคนจะงงนะเอ้าน้ำมันก็ไม่ต้องซื้อ ก๊าซก็ไม่ต้องซื้อแสงแดดลมเนี่ยมันของฟรีทำไมต้นทุนถึงแพงกว่าได้แปลกไหมเออนะครับหลักๆเนี่ยมันเป็นเพราะราคาตัวอุปกรณ์นะเบิร์ดราคาอุปกรณ์เนี่ยนะครับที่มันยังสูงอยู่นะถึงแม้ว่าจะพอมีกำไรแล้วแหละแต่ก็ยังสูงต้นทุนอ่ะโดยภาพรวมก็ยังสูงกว่าอยู่ดีนะนี่คือข้อแรกนะข้อ2เขาเรียกว่า economy of scale นะข้อ2 economy of scale นะครับปัญหาของพวกพลังงานสะอาดพวกนี้นะครับมันเจเนเรตพลังงานออกมาได้น้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ใช้เมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ใช้นะครับซึ่งมันต้องใช้พื้นที่แบบมหาศาลยกอย่างเช่นเราอยากได้โซล่าเซลล์อ่ะเขาเรียกว่าโซล่าฟาร์มคือ ผลิตจากแสงอาทิตย์นะครับถ้าเราอยากได้โรงโซล่าฟาร์มนะขนาดใหญ่มากๆสัก100เมกสมมตินะซึ่งไม่มีใครที่ไหนทำได้นะครับสัก100เมกนะครับ100เมกะวัตต์อ่ะนะครับเราอาจจะต้องใช้พื้นที่แบบเป็นจังหวัดเลยทั้งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันใช้พื้นที่เยอะมากเกินไปมันเลยแล้วถ้าเป็นแบบเก่าๆพลังงานเก่าๆจะใช้แค่ไหนถ้าโรงขนาดใหญ่โรงนึงเนี่ยอยู่สมมุติเฉยๆนะใช้พื้นที่สักอาจจะแบบก็เป็นร้อยไร่แหละเป็นร้อยไร่แหละนะก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันแต่ร้อยไร่เนี่ยเทียบกับโซลาร์เซลล์ไม่ได้เลยนะร้อยไร่ของพลังงานแบบเก่าเนี่ยได้พันเมกละห่างกันมากพันเมกอโซล่าฟาร์มเนี่ยเบิร์ดที่เราเห็นกันทุกวันนี้โรงนึงอ่ะโดยปกตินะโรงนึงนะครึ่งเมกนะครึ่งเมกนะเบิร์ดเมกหนึ่งเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเมกเดียวนะต้องมีพันที่อ่ะถึงจะได้เท่ากับโรงแบบธรรมดาหนึ่งโรงดังนั้นต้นทุนมันสู้กันไม่ได้เนี่ยเห็นไหมต้นทุนมันสู้กันไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันคือเหตุผลที่ภาครัฐเนี่ยอยากสนับสนุนเพราะว่าอ้าวเฮ้ยก็อยากเป็นนโยบายโลกด้วยอ่ะใช่ไหมว่าแบบอยากลดคาร์บอนใช่ไหมก็เลยต้องสนับสนุนพลังงานสะอาดนี้ประเด็นคือด้วยความที่ต้นทุนมันแพงกว่าพลังงานปกติอ่ะพลังงานเก่าอ่ะจะมีใครอยากทำระเบิดไม่มีใครอยากทำอ่ะนะนั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมรัฐต้องให้เงินสนับสนุน มันก็จะกำไรเยอะมากๆในช่วงแรกๆที่ยังมีแอดเดอร์อยู่ดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเขาเรียกว่าในมุมมองนะครับของคนทำธุรกิจนะอันนี้มองคนทำธุรกิจแล้วนะครับถ้าสมมติในอดีตเนี่ยเราทำโรงไฟฟ้าเราอยากทำเพราะมันมีกระแสเงินสดเข้ามาอย่างสม่ำเสมอแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ถ้าเราอยากทำโรงไฟฟ้าเราอยากทำเพราะมันสามารถบูสต์เงินสดได้ในช่วงสั้นๆเร็วๆนะจุดประสงค์ของการทำมันต่างกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์ในการลงทุนก็แตกต่างกันเช่นกันในอดีตคืออยากลงทุนหุ้นโรงไฟฟ้าเพราะรายได้มันสม่ำเสมอมากปันผลมันสม่ำเสมอแต่ปัจจุบันนี้พอเป็นพลังงานสะอาดปุ๊บเนี่ยมีแอดเดอร์ในระยะเวลาจำกัดเนี่ย5ปี7ปีก็ว่ากันไปนะครับก็มันเป็นการบูสต์อัพกระแสเงินสดในระยะเวลาสั้นๆจากนั้นบริษัทเนี่ยต้องเอากระแสเงินสดนั้นไปทำประโยชน์ต่อมันถึงจะเวิร์กเห็นไหมกลยุทธ์มันแตกต่างกันมากเลยกลยุทธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเราจะเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยเอากระแสเงินสดนั้นมาสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มใช่ไหมเพื่อก็สร้างแบบต่อยอดไปเรื่อย
แต่แน่นอนว่าของเก่าเนี่ยพอหมดอายุปุ๊บก็ว่าไม่มีกำไรเห็นไหมมันถึงเอาเงินต่อเงินเนี่ยนะครับหรือสองบางคนเนี่ยก็เอากระแสเงินสดที่ได้เนี่ยนะไปทำธุรกิจอื่นไปเลยอย่างที่เราจะเห็นจากพวกกราฟใช่ไหม EA ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่มันแตกต่างกันออกไปครับมันเป็นการบูสต์เงินเนี่ยโอเคครับคำ